นี้ปิดท้ายกันสักหน่อยนึงเชียร์ดาวรุ่งกันหน่อยกับที่เราตามประจำนะครับตอนนี้ก็จะเป็นเรื่องราวของนักฟุตบอลอีกครั้งนึงกลับมาน่าจะแนะนำคนนี้เพราะว่าจบ19ปีทีมชาติไทยเนี่ยก็มีดาวรุ่งหลายคนเกิดขึ้นมาแต่ละช่วงก็จะมีการพูดถึงนักเตะเป็นส่วนใหญ่ผมพูดถึงกองหลังคนนี้บ้างนะครับนั่นก็คือมีโชคมหาสารนุกูลหรือว่าเจ้าเชนเล่นอยู่กับ TOT ในไทยลีกถามว่าลงเป็นตัวหลักไหมลงตัวหลักถึง11นัดนะครับแล้วเชนนั้นก็ติดทีมชาติมาทุกชุดตั้งแต่รุ่น12ปีเซตมะก้าวขึ้นมาจนถึงชุด19ปีเป้าหมายของเชนก็คือการติดทีมชาติชุดใหญ่เล่นตำแหน่งเซนเตอร์ฮาฟในชุด19ปีแต่จริงแล้วเนี่ยเขาชอบเล่นตำแหน่งแบ็คขวาแล้วก็ถนัดที่สุดมีนฤบดินทร์ ธีรวัฒน์โนดมนะครับเป็นไอดอลของเขาในฐานะนักเตะไทยแล้วก็นักเตะเมืองนอกคือดานิเอลเวสก็เป็นไอดอลของทางนฤบดินทร์เหมือนกันนะครับสไตล์การเล่นน่าจะคล้ายๆกันในการก้าวขึ้นมาเป็นนักเตะทีมชาติชุดใหญ่นี่คือเชียร์ดาวรุ่งนะครับสำหรับมีโชคมหาสารนุกูลพักสักครู่เดี๋ยวกลับมากับไทยรัฐเชียร์ไทยแลนด์ครับ